ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่กำลังมาแรงในตอนนี้สำหรับแอนออนดีเมื่อล่าสุดก็มีประเด็นที่ทำให้ชาวเน็ตสงสัยและก็จับตามองเมื่อผู้จัดการส่วนตัวของแอนออนดีก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในเวลาที่เหมาะสมและก็ได้เปลี่ยนรูปหน้าปกเฟซและก็ลบคอนเทนต์หน้าเพจออกไปด้วยและหลังจากที่ผู้จัดการได้โพสต์ไม่นานทางด้านแอนก็ได้เปลี่ยนคอนเทนต์ของผู้จัดการเป็นคุณโอและก็คุณนิวก็เลยทำให้เหล่าแฟนๆและชาวเน็ตต่างพากันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงก่อนจะดีกว่านะจ๊ะ